ไบเดนเวิร์คค่ะเศรษฐกิจสหรัฐสาหัสเงินเฟ้อถดถอยแม้โชว์ CPI 8.5% แต่ไข่สินค้าราคาพุ่งเฟดเจาะขึ้นดอกแรง 3.50%สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐก็เข้าสู่ภาวะ stagflation เพราะว่าเจอทั้งเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่ถดถอยในเวลาเดียวกันตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมค่ะก็ไม่ร้อนแรงเท่าที่คาดหมายไว้แต่ราคาสินค้าก็ยังพุ่งไม่หยุดแม้แต่ไข่ไก่ของไบเดนยังแพงทั้งแผ่นดินขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐกลับไม่ดีดาปิดในกรอบแคบๆเหมือนไม่ค่อยแน่ใจในรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งชี้ว่าดีขึ้นทางด้านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเชิงรุกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเรียกว่าลากเศรษฐกิจโลกมาค้ำยันแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐก็ว่าได้ประเด็นเรื่องราคาสินค้าพุ่งส่วนตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐทำให้น่าสงสัยโดยเพจ World Maker ค่ะรายงานไว้ดังนี้ไข่ไก่อเมริกาพุ่งหนักเงินเฟ้อสหรัฐที่แท้จริงคือบวก 8.5% จริงหรือพอล่าสุดพบว่าราคาไข่ไก่แพงขึ้นถึงบวก 47% ในเดือนกรกฎาคมและอาหารอีกหลายอย่างก็ดีดตัวมากกว่าบวก 20% เลยทีเดียวงานนี้ชาวโลกก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเงินเฟ้อในชีวิตจริงที่ไม่ใช่ตัวเลขมันเท่าไหร่กันแน่หลังจากสหรัฐเพิ่งประกาศ CPI ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 9.5% ไม่นานนี้แต่ปัจจุบันหลายคนเริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าจริงๆเงินเฟ้อสหรัฐเป็นเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าล่าสุดมีรายงานออกมาว่าราคาไข่ไก่ในร้านขายของชำของสหรัฐพุ่งขึ้นถึงบวก 47% เมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคมปีก่อนยิ่งไปกว่านั้นค่ะพบว่าราคาสินค้าอีกหลายอย่างพุ่งขึ้นมากกว่าบวก 20% ยกตัวอย่างเช่นส้มสดบวก 27% เนยบวก 26% อาหารกลางวัน 24%อาหารแช่แข็ง 23% ราคาสินค้าต่างๆพุ่งขึ้นจากปัญหาทางด้านซัพพลายเชนโดยเฉพาะหลังจากมีปัจจัยกดดันเรื่องการระบาดของไข้หวัดนกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเมื่อเร็วๆนี้ซ้ำเติมโควิดที่ยังไม่หมดไปค่ะราคาอาหารโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยบวก 14% เมื่อเทียบเป็นรายปีตลอดเดือนนี้ซึ่งก็ดูจะสวนทางกับตัวเลข CPI ที่ออกมาเพียงบวก 8.5% เท่านั้นจึงเกิดเป็นคำถามมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อที่แท้จริงในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้เป็นเท่าไหร่กันแน่จะตรงตาม CPI หรือจริงๆสูงกว่านั้นเยอะมาดูการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐชัดเจนว่าจะดำเนินการต่อไปไม่หยุดอ้างคุมเงินเฟ้อของตัวเองเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงทางการเงินของประเทศอื่นๆอีกทั้งก็ยังเป็นการสุ่มเชื้อไฟให้เงินเฟ้อทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วยสาเหตุสำคัญคือการที่ดอลลาร์สหรัฐยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกเมื่อสหรัฐเปิดสงครามค่าเงินดันดอลลาร์แข็งค่าไม่หยุดยอมส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกสงครามค่าเงินหมายถึงแทรกแซงค่าเงินของตนเองโดยทั่วไปจะทำให้อ่อนค่ากว่าความเป็นจริงเพื่อให้สินค้าส่งออกราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นโดยมีเป้าหมายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในต่างแดนแต่สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นกลับกันเพราะสหรัฐทำสงครามค่าเงินแบบกลับด้านโดยทำให้เงินของตนเองแข็งค่าเพื่อลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐแบบก้าวกระโดดย่อมทำให้เงินสกุลดอลลาร์ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากมองว่ามั่นคงกลายเป็นหลุมหลบภัยชั้นเยี่ยมในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเช่นในปัจจุบันเม็ดเงินที่เคยกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกอาจไหลกลับไปอยู่ในรูปสกุลดอลลาร์สหรัฐผลักให้เกิดการแข่งข้าขึ้นอย่างรวดเร็วตลอด1ปีที่ผ่านมาเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข่งข้าขึ้นแล้วกว่า 13% เมื่อธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อปรับเงินเฟ้อเงินสกุลดอลลาร์ก็แข่งข้าขึ้นอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันประเทศอื่นที่ไม่ใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักก็ต้องเผชิญภาวะอ่อนค่าอย่างรวดเร็วและรุนแรงเป็นเช่นนี้ทั่วทุกภูมิภาคของโลกนายชาอีแวนค่ะประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาชิคาโกเปิดเผยว่าดัชนี CPI ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐได้ชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมถือเป็นข้อมูลในเชิงบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เฟดเริ่มใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินแต่ก็ยังสูงในระดับในรอบ40ปีอยู่ดีซึ่งก็ยังไม่อาจยอมรับได้ทำให้เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจากระดับ 2.25 ถึง 2.50% ในปัจจุบันสู่ระดับ 3.25 ถึง 3.50% ในสิ้นปีนี้และสู่ 3.75 ถึง 4.00% ในช่วงปีหน้าก็สรุปว่าเฟดตั้งเป้าขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกแน่ภาวะเงินเฟ้อสูงชันก็จะยังคงอยู่กับสหรัฐและโลกไปอีกนานเรื่องนี้ Goldman Sachs ยืนยันนายเดวิดเซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเงินเฟ้อฝังตัวลึกอยู่
่ในเศรษฐกิจโลกและมันยังไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ในช่วงหลังของปี2022นี้ค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ